160อนุมาตรา4อนุมาตรา5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้รักษาการคณะรัฐมนตรีนะคะครอบครัวของคุณนางนศประธานชินวัฒน์นะคะครับภาพที่เห็นอยู่นี้คือคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้เป็นพิธีสำคัญที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีคือนายกรัฐมนตรีคนปราชาเป็นถึงหลากหลายท่านนะครับท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกท่านที่30ของประเทศไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินจับมือกับคุณสรพงษ์เทียนทองนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยทักทายขอบคุณกับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยดิฉันแพทองธารชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสแล้วนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเยี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานถ่ายทอดสดทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับI want to assure everyone that I am fully prepared and determined. The role of Prime Minister carries immense responsibilities.